หรือบดินจักรพันธ์เอ็ดก้าขึ้นมาให้จักรพันธ์อารับหรือว่าซัดเต็มข้อลูกนี้ครับบุรีรัมย์เลยครับโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ประตูแรกของฤดูกาล2018มาแล้วครับผ่าน1ชั่วโมงของเกมพอดิบพอดีจากบอลของจักรพันธ์ที่มาครับให้ไปที่เอ็ดก้าโอ้โหสวยงามมากต้องชมบอลแรกที่เขาแตะลูกนี้บอลแรกที่มาเนี่ยทำให้แตะได้เปรียบใช่ครับแตะแล้วยิงได้เลยครับแตะแล้วยิงได้ทันทีเอ็ดก้าก็ให้สวยมากนะครับอภิวัตรนี่เข้าไม่ถึงแล้วแล้วโอ้โหมาจากข้างหลังนี่ยอดเยี่ยมมากครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าออกนำราชบุรีแล้วครับก็ดีใจครับที่เปิดฤดูกาลแล้วก็เก็บ3แต้มได้แล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นเกมแรกครับก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ในส่วนของทีมครับก็เราจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยต้องบอกว่าก็พอใจครับพอใจในperformance ในฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้งทีมนะครับเพราะว่าทุกคนก็มันเป็นเกมแรกครับมันก็มีหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ทุ่มเทช่วยกันเต็มที่ครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจทั้งในสนามทั้งบ้านนะครับแล้วก็แมตช์ต่อไปเป็นเกมแชมเปี้ยนลีกครับเกมใหญ่ที่เราต้องไปเยือนทีมจากจีนนะครับก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจเชียร์เราด้วยนะครับได้ทีนี้บุรีรัมย์จะสวนบ้างรัตนกรดีลงมามาในเรื่องบดินนาลึบบ่โอ้โหนาลึบบ่โอ้โหนาลึบบ่โอ้โหสายนักบอลเคยไปทำเธอตอนไหนถึงทำกันอย่างนี้ฉันทำหนูสนะอะไรทำเถี่ยอยู่ทั่ววันนี้ครับก็ดีใจครับที่วันนี้เราเก็บ3แต้มได้แล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่วันนี้ผมเป็นคนทำเสียอยู่โทษแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกู12ทุกคนครับที่ช่วยหนุนหลังพวกเราจนตลอด90นาทีจนพวกเราเก็บ3แต้มได้ครับผมพูดถึงเพื่อนๆในทีมก่อนนะครับอะไรวะพูดถึงเพื่อนในทีมอะไรทำไมอ่ะก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่วันนี้พวกเราช่วยกันเก็บ3แต้มครับก็สุดๆครับวันนี้มันมากครับที่บาดเจ็บไปก็เป็นเกมอุ่นเครื่องกับไชน่านะครับก็จังหวะเป็นจังหวะขึ้นมงครับเป็นอุบัติเหตุครับก็ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เต็มร้อยยังครับก็เต็มร้อยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนครับวันที่14ครับส่งแรงใจเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับกวางโจครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับพูดถึงผมทรงใหม่ของตัวเองไหมครับก็ผมทรงนี้นะครับก็ไม่ตัดไม่ได้ครับต้องตัดนายตำรวจทุกคนต้องตัดครับผมไม่ตัดก็อาจจะโดนตัดหัวได้ครับโอ้โหแว็กผมน่าจะยกให้ปีศาจลักษณ์หมดแล้วครับขอบคุณครับ